เสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือเปราะค่ะจะใช้มะเขือพวงหรือมะเขือยาวทำก็ได้นะคะแล้วไข่ต้มอันนี้ประมาณ10 นาทีค่ะเฮ้ย9 นาทีค่ะ9 นาทีมันจะมีจุดแดงๆอยู่ตรงกลาง10 นาทีมันจะสุกหมดนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเขาจะเป็นเอามะเขือมาทำเป็นซุปอย่างหนึ่งก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะจะเรียกยำก็ได้แต่ทางอีสานเขาจะเรียกซุปมะเขือป้าน้องก็ชอบกินนะคะพอดีเมื่อวานนี้เราซื้อมาทิ้งไว้ที่แรกว่าจะผัดขี้เมาตอนนี้ทำฟันเนี่ยกินไม่ได้เคี้ยวไม่ได้ก็ต้องกินอย่างนี้ก่อนค่ะหอมคั่วหอมพริกกระเทียมคั่วเสร็จแล้วนะคะก็ตำแล้วมะเขือนี่ก็ต้มนะคะแล้วก็หั่นผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยเตรียมไว้ค่ะแล้วก็น้ำปลาก็ใส่หมูสับนิดหน่อยค่ะหมูสับต้มตำพริกกระหอมกระเทียมไม่ต้องให้ละเอียดนะคะหยาบหยาบที่คั่วไว้ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือที่ต้มไปใส่ไปมะเขือไปแล้วมะเขือต้มไปแล้วก็ใช้ครกนะคะค่อยๆตะล่อนให้เขาเข้ากันนะคะก็ช้อนเนื้อนะคะช้อนเนื้อหมูที่ต้มไว้นะคะหมูสับละเอียดนะคะอันนี้พอดีช่วงนี้ป้าน้องทำฟันค่ะทุกอย่างต้องละเอียดหมดอยากก็กินไม่ได้เมื่อวานนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแคะโอ้โหกินไม่ได้เลยหมูสับละเอียดเขาไม่ละเอียดอะค่ะไม่ได้นะคะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะตัดนะคะแล้วก็ตักมะเขือที่เครื่องที่ตะล่อมไว้นะคะมะเขือพริกเดี๋ยวจะลงผัดค่ะแล้วก็เอาลงกระทะผัดนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็เอาน้ำที่ต้มหมูอ่ะใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เขามีน้ำขุ่นเข่งนะคะไม่ต้องข้นมากค่ะแล้วก็เตรียมต้มไข่ไว้ค่ะไข่ก็ใช้ประมาณสักไม่เกิน10 นาทีนะคะก็ล่อมให้เข้ากันนะคะสักพักนึงเดี๋ยวค่อยเติมปลาแล้วก็ชิมประมาณก็แล้วแต่ชอบมากหรือน้อยไม่ค่อยชอบก็ใส่นิดหน่อยนะคะอันนี้เขาใส่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลา1 ช้อนโต๊ะค่ะค่ะใส่ไปนิดหน่อยแล้วแบ่งไว้โรยหน้านะคะต้นหอมผักชีหรือผักชีใบเลื่อยนะคะถ้าเผื่อไม่มีต้นหอมผักชีก็ไม่ต้องใส่อันนี้ใส่ผักชีใบเลื่อยหั่นฝอยค่ะปาซุปมะเขือนะคะวันนี้ป้าน้องทำซุปมะเขือมากินกันนะคะมากินซุปมะเขือกับไข่ต้ม9 นาทีค่ะเห็นไหมคะเขาจะน่ากินหอมใช่ไหมเขือค่ะทำจากมะเขือต้มจะเป็นมะเขืออันนี้เป็นมะเขือปลอดมะเขือยาวก็ได้มะเขือพวงก็ได้เอามะเขือไปต้มก่อนนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างขวาเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะใครอยากได้ตำราอาหารสูตรไหนหรือความรู้หรือเคล็ดลับต่างๆเนี่ยก็ถามป้าน้องมาได้นะคะยินดีจะให้คำตอบและจัดสรรมาให้ค่ะขอป้าน้องค่ะ